สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกลุ่มควรบอกดีไหมพี่สะพ้ายท้องกับชูระหว่างพี่ชายติดคุกเว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวของครอบครัวไต้หวนันที่ทางหญิงสาวคนหนึ่งคนพบว่าพี่สะพ้ายกำลังนอกใจพี่ชายของตัวเอง โดยเธอได้เล่าเหตุการณ์ลงในกลุ่ม Facebook ระบุว่าพี่ชายเพิ่งติดคุกเมื่อเดือนเมษา,ายนที่ผ่านมาแต่พี่สะพ้ายกลับคบชู้แถมยังบล็อกโซเชียลฉันเธอยังกล่าวอีกว่าไม่นานหลังจากพี่ชายรับโทษพี่สะพ้ายก็ทิ้งลูกทั้งสองคนให้แม่ของเธอดูแลแม้แต่พ่อแม่ของพี่สะพ้ายก็ติดต่อลูกของตัวเองไม่ได้ก่อนหญิงสาวคนนี้จะค้นพบว่าตอนนี้พี่สะพ้ายของเธอตั้งกันกับชู้อีกฝ่ายรู้ว่าแต่งงานแล้วแต่ก็ไม่สนใจเพราะเชื่อว่าเป็นรักแท้ของกันและกันเธอกล่าว ไม่กล้าบอกความจริงกับพี่ชายเมื่อพี่ชายถามถึงเมียก็แค่บอกว่าอีกฝ่ายงานยุ่งมากไม่มีเวลามาเยี่ยมเธอพูดอย่างกังวลว่าพวกเขายังไม่ได้หย่ากกันและยังต้องรออีกสองปีพี่ชายถึงจะพ้นโทษหลังจากพ้นโทษถ้าจู่ๆต้องรู้ความจริงไม่รู้ว่าพี่จะรับไหวไหมหลังจากเรื่องนี้กลายเป็นไวรวัลชาวเน็ตต่างประนามพี่สะใภ้ของเธอพร้อมบอกว่าควรบอกเรื่องพี่สะใภ้ไม่เช่นนั้นก็คงกลับเข้าไปทันทีหลังจากออกมา อีกความคิดเห็นบอกว่าพูดออกไปหรือซ่อนไว้ก็ไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นหรอกยากนะเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ